ก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการถ่ายภาพก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นของการสมัครก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะสมัครเนี่ยเราจะต้องรู้วิธีการถ่ายรูปก่อนเพราะว่าสิ่งสำคัญนะครับของสินค้าของเราเนี่ยที่เราจะสื่อให้กับลูกค้าเนี่ยก็คือการถ่ายรูปใช่ไหมครับเพราะว่าลูกค้าไม่สามารถมาเห็นสินค้าของเราได้นะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถจับต้องสินค้าของเราได้จะไม่เห็นตัวจริงเลยทีเนี้ยรูปถ่ายครับก็เปรียบเสมือนสิ่งที่จะสื่อให้กับลูกค้าพอลูกค้าเขาจะสามารถรู้สินค้าของเราผ่านแค่รูปถ่ายเท่านั้นเองทีเนี้ยเราก็ต้องถ่ายออกมาให้ดูดีใช่ไหมครับจะได้สามารถจูงใจในการซื้อให้กับลูกค้าได้ให้มีสิ่งที่ดึงดูดได้อ่ะอย่างเช่นอันนี้อยากให้ดูภาพประกอบเริ่มต้นก่อนนะครับเป็นน้ำพริกมันดูแล้วน่าสนใจครับไม่ใช่แบบว่ามาตั้งบนโต๊ะแล้วก็เราก็ถ่ายไปเลยอันนี้มันจะทำให้การดึงดูดหายไปแล้วก็สินค้าของเราไม่น่าสนใจด้วยเวลาเราเลื่อนผ่านบนหน้า Lazada ครับอันนี้ทุกคนคงเคยเลื่อนผ่านเลื่อนดูสินค้าต่างๆใช่ไหมครับอันดับแรกเลยเราจะดูภาพก่อนใช่ไหมทีเนี้ยตัวรูปภาพครับถ้าเกิดว่าแค่รูปภาพด้านหน้ายังไม่น่าสนใจยังไม่สวยเนี่ยสินค้าของคุณก็ไม่มีใครสนใจแล้วครับใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมทีนี้ทางทีมงานของผมนะครับก็ได้คิดออกมาเป็น7วิธีการถ่ายภาพนะครับสำหรับมือใหม่อันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆไม่ยากนะครับมือใหม่ก็สามารถถ่ายได้อันดับแรกเลยนะครับก็คือต้องวางแผนก่อนนะครับว่าในภาพเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างเราจะใช้ของอะไรบ้างนะครับเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะใส่ในฉากใช่ไหมครับเราต้องคิดมาก่อนเราต้องวางตัวสินค้าของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนของภาพแล้วในภาพตัวเนี้ยเราจะเอาอะไรมาใส่บ้างใช่ไหมครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของพื้นหลังนะครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะถ่ายที่ไหนยังหรือว่ายังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปอะครับเราสามารถเลือกเป็นพื้นหลังสีขาวก็ได้เพราะว่าพื้นหลังสีขาวเนี่ยมันสามารถใช้ได้หมดทุกเกือบทุกสินค้าเลยนะครับผมคิดว่าบางคนบางร้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะถ่ายที่ไหนดีแบบไม่มีสถานที่ที่มันจะทำให้สินค้าเขาดูเด่นมากขึ้นพี่ใช้เป็นพื้นหลังสีขาวไปเลยแล้วก็อาจจะมีแต่งองค์ประกอบนิดหน่อยอย่างเช่นป้ายเซลหรือว่าเป็นชื่อผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นราคาก็ได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมอยากแนะนำตัวพื้นหลังสีขาวก็ได้ครับเพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทาง Lazada นะครับเขาจะมีระบบของเขาอยู่ระบบของเขาเนี่ยจะมีการคัดเลือกสินค้าด้วยนะครับคัดเลือกรูปสินค้าถ้ารูปสินค้าของคุณสวยดูดีแล้วพอเวลามีแคมเปญนะครับ Lazada เขาจะมีการใส่กรอบให้อันนี้เคยไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นไหมครับที่มีกรอบเหมือน12 12ที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็จะมีกรอบแคมเปญ12 12ส่วนลดพิเศษอะไรเงี้ยในรูปสินค้าเลยใช่ไหมครับเคยเห็นใช่ครับแต่ว่าในกรอบตัวเนี้ยถ้าเกิดของใครที่ไม่ได้ที่ Lazada ไม่ได้ใส่ให้นะครับก็สามารถใส่เองได้เหมือนกันอันนี้ในระบบของ Lazada เขาจะมีกรอบที่มอบให้กับทางร้านฟรีนะครับผมโอเคต่อมานะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีที่เป็นเขาเรียกว่าสตูดิโอบ็อกซ์อะครับเคยเห็นไหมที่เป็นกล่องสีขาวอันนี้ผมคิดว่าทุกคนคงเคยเห็นใช่ไหมครับที่เป็นกล่องถ่ายรูป300บาทครับ300บาทเดี๋ยวนี้รู้สึกผมเห็นมันก่อนไม่ถึง100ด้วยนะครับถูกมากซื้อมาเมื่อ 2-3 ปีแล้วครับซื้อมา 2-3 ปีแล้วครับมาถ่ายอะไรครับ9บาท79บาทอันนี้ผมขอถามก่อนได้ไหมครับว่าถ่ายอะไรบ้างครับลงสินค้าขายอะไรไปแล้วบ้างถ่ายแคนตัสครับไม่ได้ขายถ่ายเล่นซื้อมาถ่ายเล่นครับเหมือนซื้อมาถ่ายรูปเล่นๆมาลองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคแล้วอีกคนนึงนะครับอีกอาจารย์ซื้ออะไรนะครับ90กว่าบาทใช่ไหมฮะได้ยินไหมว่าจำพิลินจำพิลินครับจำพิลินตูดจำพิลินหนูว่าซื้อมา9บาท
ไม่ทราบว่าซื้อมาถ่ายอะไรครับถ่ายสินค้าหรือเปล่าครับถ่ายของกินค่ะถ่ายซื้อมาเล่นเหมือนกันค่ะซื้อมาเล่นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มต้นขายใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับเราได้ลองแล้วเราก็พอจะนึกออกนะครับว่าจะเป็นยังไงเราจะวางรูปให้มันออกมายังไงใช่ไหมครับต่อมานะครับเราก็อาจจะมีองค์ประกอบใช่ไหมครับเหมือนสินค้าตัวนี้ครับเขาเป็นแชมพูแต่ว่าตอนแรกผมดูตอนแรกผมนึกของกินนะครับเนี่ยมีใครรู้สึกเหมือนว่าอันนี้เป็นน้ำเพื่อสุขภาพบ้างครับรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่ใช่นะครับอันนี้คือแชมพูนะครับเป็นแชมพูแบบออร์แกนิกทีเนี้ยการถ่ายรูปของเขาเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของมีต้นไม้มีใบไม้มานิดนึงเพื่อสื่อใช่ไหมครับพอเราเห็นใบไม้ในรูปภาพแล้วเนี่ยแล้วเห็นแชมพูตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าสินค้าตัวนี้มันต้องเป็นออร์แกนิกแน่เลยมันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแน่เลยใช่ไหมมีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมครับทั้งที่เขายังไม่ได้อธิบายรายละเอียดเลยนะครับเขาแค่รูปภาพอย่างเดียวก็สามารถทำให้เราสื่อถึงสิ่งที่เขาต้องการจะให้ลูกค้าเห็นได้นะครับต่อมานะครับการใช้ขาตั้งกล้องอันนี้ได้เกิดว่าใครไม่มีกล้องโปรหรือจะเป็นกล้องโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวนี้กล้องโทรศัพท์ก็ถ่ายสวยนะครับก็จะมีขาตั้งกล้องของโทรศัพท์อยู่เราก็สามารถตั้งเขาเรียกว่าสปีดชัตเตอร์ได้มีใครไม่รู้จักสปีดชัตเตอร์บ้างครับไม่มีใช่ไหมครับน่าจะรู้จักกันทุกคนนะครับก็คือน่าจะสตันอยู่ก็ตัวสปีดชัตเตอร์เนี่ยครับบางทีถ้าเกิดว่าในสินค้าของเราเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปแล้วมันมืดเกินใช่ไหมครับเราสามารถตั้งสปีดชัตเตอร์ให้มันนานขึ้นกว่าเดิมได้ตอนนี้โทรศัพท์หลายเครื่องก็สามารถทำได้นะครับถ้าเราตั้งสปีดชัตเตอร์นานเนี่ยภาพของสินค้าตอนนั้นก็จะสว่างมากขึ้นพอเขาจะใช้เวลาในการดูแสงเยอะมากขึ้นอันนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเหมือนเรากดไปกดถ่ายรูปใช่ไหมครับแต่เราอาจจะต้องรอมันดีเลย์แป๊บหนึ่งประมาณ2วิ3วิอะไรเงี้ยครับค่ะใช่ครับทีเนี้ยมันต้องมีขาตั้งกล้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีขาตั้งกล้องนะครับมันจะทำให้ภาพของเราเบลอหรือว่าภาพมันสั่นเพราะมันใช้เวลาในการถ่ายนานพอจะนึกออกไหมครับถ้าเกิดว่ามีขาตั้งกล้องเนี่ยมันก็จะนิ่งหรือเราอาจจะใช้โต๊ะช่วยก็ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีขาตั้งกล้องนะครับอันนี้ก็อยากให้ลองมาปรับใช้ดูนะครับผมต่อมานะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องนึกถึงลูกค้าด้วยนะครับว่าเขาอยากเห็นอะไรบ้างใช่ไหมครับในรูปนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นแค่รูปประกอบเฉยๆแต่ว่าสมมุติผมอยากซื้อผมอยากซื้อเป็นเก้าอี้แล้วกันนะครับผมก็อยากเห็นว่าเก้าอี้เนี่ยผมไม่ได้อยากเห็นแค่ด้านหน้าครับผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมอยากเห็นด้านล่างด้วยผมอยากเห็นด้านข้างด้วยผมอยากเห็นว่าไอ้เก้าอี้ตัวเนี้ยระบบด้านล่างครับมันดีไหมการใส่น็อตมันแน่นหรือเปล่าไม่ใช่ว่านั่งๆปุ๊บเอ้าหักอะไรอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกใช่ไหมครับเพราะเราไม่สามารถไปดูตัวจริงได้แล้วก็อยากเห็นองค์ประกอบของมันให้ครบถ้วนวัสดุของมันเป็นยังไงการประกอบของมันเป็นยังไงใช่ไหมครับไม่เหมือนกับว่าเราไปดูที่ Home Pro เราได้ดูตัวจริงแต่เนี้ยเราต้องดูผ่านหน้าจอเท่านั้นทีนี้นะครับเราก็ต้องนึกว่าเราเป็นลูกค้าครับที่เราจะซื้อสินค้าของตัวเองแล้วเราจะอยากให้ลูกค้าเห็นอะไรบ้างเหมือนเราเป็นลูกค้าเราอยากเห็นอะไรสินค้าตัวนี้บ้างอันนี้อยากให้ลองนึกดูนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นการตกแต่งสีนะครับการรีทัชอันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เคยแต่งรูปอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะมีวิธีการแต่งของเขาอันนี้ไม่ทราบว่ามีใครแต่งรูปเป็นบ้างครับการแบบโอ้หลายคนค่ะโอเคแต่งรูปจริงๆแล้วฟิลเตอร์ก็สามารถใช้ได้กับสินค้าด้วยนะครับฟิลเตอร์ที่จะเป็นแบบสีเข้มๆหน่อยของ IG ก็ได้เดี๋ยวนี้ IG ฟิลเตอร์ก็จะมีเยอะแต่ต้องเลือกเป็นฟิลเตอร์สำหรับถ่ายวิวหรือว่าถ่ายสิ่งของนะครับไม่ใช่ฟิลเตอร์ถ่ายคน
พราะถ้าเกิดฟิลเตอร์ถ่ายคนเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงเลยครับอันนั้นเขาจะแบบว่าจะช่วยลบสิวจะทำให้ปากแดงขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้พอจะนึกออกใช่ไหมครับใช่คนที่ใช้ Instagram หรือว่าเล่น IG เล่นสตอรี่บ่อยๆนะครับอาจจะเก็ตจริงๆก็จะมีแอปมากมายนะครับที่จะช่วยแต่งรูปให้เราแต่งง่ายถ้าผมแนะนำก็จะเป็น Lightroom หรือไม่ก็ Snapseed อันนี้มีใครรู้จักไหมครับ Snapseed ครับ Snapseed หรือ Lightroom ก็ได้ครับอันนี้ก็ฟรีอยู่ถ้าผมแนะนำนะต่อมาก็จะเป็นการเทคนิคการถ่ายภาพนะครับก็จะเห็นว่าการถ่ายภาพตัวนี้นะครับมันเป็นน้ำอะไรนี้เราสามารถนึกออกใช่ไหมครับเป็นเซรั่มจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้มือถือก็ถ่ายได้ตอนแรกก็อาจจะสร้างฉากนะครับให้ดูพรีเมียมทีเนี้ยถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่อยากใช้สีขาวเราสามารถใช้สีดำได้นะครับเพราะการใช้สีดำเนี่ยภาพพื้นหลังสีดำเนี่ยครับมันจะทำให้สินค้าของเราเนี่ยมันดูพรีเมียมมากขึ้นดูไฮโซดูลักซ์ซูรี่มากขึ้นใช่ไหมครับมีความรู้สึกว่าแบบนั้นไหมเพราะว่าตอนนี้นะครับสีดำหรือว่าเป็นสีทึบสีน้ำเงินเข้มพวกที่เป็นแบรนด์หรูๆครับเขามาใช้กันสักพักแล้วเพราะมีความรู้สึกว่าสีดำเนี่ยทำให้สินค้าของเราดูหรูหรามากยิ่งขึ้นไม่ใช่ที่แต่ก่อนต้องคิดว่าพื้นหลังต้องเป็นสีขาวนะหรือว่าต้องเป็นสีโทนสว่างอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้ผมคิดว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วครับการมองของวัยรุ่นหรือว่าการมองของผู้คนเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเหมือนรถอย่างเงี้ยครับก็จะมีสีดำก็จะใช้เยอะมากขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าสีดำเนี่ยทำให้รถตัวมันมีดูแบบมีมิติมากขึ้นมีความหรูหรามากขึ้นนะครับอันนี้อยากลองใช้ดูถ้าเกิดว่าอยากจะเน้นเป็นธรรมชาติไปเลยก็จะเป็นโทนสีสว่างสีเขียวหรือสีเหลืองก็ได้นะครับการสร้างสตอรี่นะครับจริงๆแล้วรูปภาพเนี่ยก็จะมีสตอรี่ของเขาสตอรี่ที่จะบ่งบอกถึงสินค้าของเรานะครับเหมือนรูปนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวของดอกไม้ใช่ไหมครับดอกไม้เนี่ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้อ๋อสินค้าตัวเนี้ยคืออาจจะเป็นเซรั่มจากน้ำดอกไม้ใช่ไหมครับน้ำดอกไม้ที่ยังสดอยู่หรือว่ายังแบบไม่ใช่ดอกไม้เสียอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีผ่านกรรมวิธีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการมีสตอรี่นะครับผมคิดว่าเป็นจุดขายอย่างนึงเลยนะอาจจะเป็นสตอรี่จากรูปภาพด้วยก็ได้แล้วก็สตอรี่จากรายละเอียดของสินค้าด้วยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับทำให้มีการดึงดูดเหมือนถ้าผมขอยกตัวอย่างนะครับเหมือนรองเท้า Adidasเอาไปรองเท้า Nike ดีกว่าครับ Nike Jordan อันนี้มีใครรู้จัก Nike Jordan บ้างครับผมว่าน่าจะรู้จักกันนะครับที่เป็นคล้ายๆรองเท้าบาสแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นเป็นรองเท้าสตรีทมากกว่าใส่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นนะครับซึ่งตัว Nike Jordan ตัวนี้ครับเขาก็จะมีสตอรี่ของเขาก็มาจากทีมแข่งบาสที่เป็นชื่อ Michael Jordanใส่ในการลงแข่งแล้วชนะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสร้างประวัติศาสตร์ของวงการ NBA บาสของโลกเมื่อมันมีสตอรี่นะครับสินค้านะครับก็จะทำให้ดูมีราคามากยิ่งขึ้นเหมือนบางอันผมไปเห็นมาวันก่อนรู้สึกว่าจะเป็นของ Adidas นะครับเขาบอกว่ารองเท้าของเขาเนี่ยสร้างสรรค์มาจากการเคลื่อนไหวของดวงดาวงงไหมครับอันนี้เขาบอกว่าเขาวิเคราะห์มาจริงๆเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวของดวงดาวทำให้เกิดการตั้งลายของรองเท้าขึ้นมากลายเป็นรองเท้ารุ่นนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมพอมันมีสตอรี่นะครับมันก็จะทำให้สินค้าของเรามันน่าดูยิ่งขึ้นนะครับเหมือนอาจจะเป็นข้าวก็ได้ครับข้าวออร์แกนิกอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเกิดว่าผ่านจากกระบวนการตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่ปี1970ที่ต้องนำมาตากแดดอะไรนะตากแดดให้ครบ24ชั่วโมงแล้วก็ในคืนจันทร์วันเพ็ญแล้วค่อยเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนกับเราสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าตัวนี้ครับทำให้มันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นทำให้ดูอ๋อ
สินค้าตัวเนี้ยมันไม่ธรรมดานะมันเหมือนน้ำเอเวียงนี้ครับจากเทือกเขาเอลอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้มันมีสตอรี่พอมีสตอรี่เนี่ยมันจะทำให้สินค้าของเราครับมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเหมือนน้ำเอเวียงก็สามารถขายได้ขวดที่ประมาณ80บาท70บาทหรือถึง100บาทจากนั้นที่ก็เป็นน้ำเปล่าน้ำแร่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่เขามีสตอรี่ทำให้มันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเรื่องแสงนะครับก็สำคัญครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับแสงเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายแบบนะครับถ้าเหมือนอันนี้ก็จะเขาจะใช้เป็นแสงไฟแสงจากหลอดไฟแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีไอเดียนะครับอาจจะใช้แสงแดดในการถ่ายก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้อยากให้ลองดูนะครับผมว่าแต่ละคนเขาก็อาจจะมีเทคนิคของตัวเองต่างกันแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทำให้นึกภาพออกขึ้นมาว่าเราจะถ่ายแบบไหนเราจะใช้แสงอะไรให้มันดีที่สุดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโหมด Portrait หรือว่าเป็นหน้าชัดหลังละลายหลังเบลอนะครับอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับใครใช้แบบว่าหน้าชัดหลังเบลอมั้ยครับแบบเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเคยใช้กันใช่ไหมครับการที่เราจะทำให้หน้าชัดหลังเบลอเนี่ยสามารถตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ทุกอันก็สามารถตั้งเป็นโหมด Portrait ได้หมดเลยซึ่งหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยนะครับจะช่วยทำให้ด้านหลังเนี่ยละลายไปเพราะด้านหลังละลายแล้วเนี่ยก็จะเหลือแต่ตัวสินค้าของเราที่มันเด่นอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะทำให้คนเราเนี่ยโฟกัสกับสินค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปโฟกัสกับด้านหลังเลยนะครับอันนี้อยากให้ลองดูนะหรือจากการจะใช้มือก็ได้เหมือนที่อาจารย์ปุ้ยได้บอกไปนะครับเมื่อเรามีมือเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้สินค้าของเรามันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นมีชีวิตมีชีวามากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าแต่ว่ามือเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะต้องแบบมีการทำความสะอาดนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบว่ามือมาดำเลยแล้วก็ทำให้สินค้าของเราเนี่ยดูหมองไปด้วยนะครับอยากให้ลองดูเรื่องการถ่ายรูปก็จบไปแล้วนะครับ